ครั้งที่โคโรนาไวรัสเกิดขึ้นซึ่งครั้งแรกที่เรารับรู้ก็เกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อประมาณเดือนธันวาคมในปี2019นั้นหลายประเทศพากันประมาทแล้วก็มีการมองจีนเหมือนกับเป็นต้นตอของปัญหาบางประเทศถึงขนาดนำเอาไปพูดผิดๆซึ่งก็เป็นการใส่ร้ายจีนว่าจีนเป็นต้นตอของโควิดแต่ความเป็นจริงแล้วองค์การอนามัยโลกเขาก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่อาจจะพบที่อู่ฮั่นแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเป็นตัวเปิดฉากหรือกระจายมันอาจจะติดมาจากที่ไหนหรืออย่างไรก็ตามแต่จีนได้ใช้เวลาประมาณ1ปีฟื้นเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นมาได้พัฒนาวัคซีนขึ้นมาให้ได้ซึ่งจีนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วแล้ววันนี้ไม่มีใครพูดถึงโคโรนาไวรัสจากจีนหรือจากอู่ฮั่นอีกต่อไปแต่ทุกคนกำลังมองจีนในฐานะที่เป็นซัพพลายเออร์วัคซีนสำคัญ